สวัสดีครับสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy w o r l e t y TV นะครับผมอ่ะชู2นิ้วให้กําลังใจชนาทิมของพวกเรากันหน่อยนะครับผมอ่ะชนาทิปสู้ๆนะแข่งสู้ๆนะครับผมนะตอนนี้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับคาราสกีฟอนเตเล่ครับทีมชนาทิพอ่าสงกระสินของพวกเรานะครับจะลงทําการแข่งขันฟุตบอล เจลีกนัดตกค้างเนาะเป็นนัดที่20นะครับเจอกับทางด้านของซางันโทอสุนั่นเองนะครับผมเปิดบ้านนะครับเจอกับซางันโทอสุวันพรุ่งนี้วันพุธนะครับนัดกลางสัปดาห์นะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับก็ดูถ่ายทอดสดผ่านเอ่อยูทูบสยามสปอร์ตได้เลยนะครับผมอ่ะช่องทางนั้นเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเนาะก็อ่าไปดูผ่านนั้นได้นะครับก็สตรีมมิ่งแบบว่าเนียนกิ๊กนะครับผมก็ดูสมูทไหลลื่นนะแล้วก็พยายาม อย่าไปคอมเมนต์ส้นตีนมากนักนะไอ้พวกนะผมไปผมเห็นในคอมเมนต์ในสยามสปอร์ตอะโอ้โหแม่งพวกมึงมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าวะเนี่ยมึงมึงก็น่าจะซัพพอร์ตให้ไหมเออมันวิพากษ์วิจารณ์อะมึงมึงแนวแนะนาเขาได้ไหมมึงอย่าไปแบบว่าไอ้ยังไงอะไปไปท่านผู้ชมไปดูคอมเมนต์ดิแม่งเออแอดมินสยามสปอร์ตน่าจะลบๆออกไปบ้างนะเออนะครับผมอ่านแล้วโลกตามากเลยนะครับผมก็ถ้าจะวิเคราะห์ ได้ครับวิเคราะห์เอ้ยเจยต้องต้องปรับเรื่องนั้นเรื่องนี้เออเราวิเคราะห์ในในในเชิงที่แบบว่าเฮ้ยให้เขาสามารถที่จะไปต่อได้ไม่ใช่ว่ามึงแบบว่าไปคอมเมนต์ส้นตีน่ะเอออย่าไปคอมเมนต์อะไรอย่างนั้นนะครับผมเราเราเราเอาใจช่วยเนาะแล้วก็เราอยากจะแบบว่าเฮ้ยเจยต้องต้องต้องปรับตรงนี้เพราะว่าญี่ปุ่นเขาเล่นอย่างนั้นเออเราเราเราชี้ชี้ชี้แนะที่อย่างสิ่งสิ่งที่แฟนบอลห็นในในสนามดีกว่าเออชี้ ชี้ชี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้กูรูเลยแต่แต่เชื่อเชื่อไหมท่านผู้ชมคนที่อยู่ในนอกสนามมันเห็นภาพกว้างใช่ไหมอ๋เอเฮ้ยมันนักเตะญี่ปุ่น,ม,น,น,นมันขึ้นตัวอย่างนี้เออเจของเรามันขึ้นตัวอย่างนี้เราเราต้อง,เร,องเราต้องให้เจเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยบางคนก็เออมองว่าเอ้ยมันเป็นแท็กติกโค้ดเขาเขาไม่ให้วิ่งนู่นผมผมว่าไม่ใช่มันอยู่ที่เซนนะ sen, sen bon. เซนเซนบอลเฮ้ยจังหวะนี้มันมันมันสามารถไปต่อยอดใช้ ใช้จินตนาการในการเล่นได้อะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าฟีดหมดอะฟีดหมดใช่ไหมพวกนักเตะบราซิลมันไม่เล่นได้ทั่วโลกหรอกใช่ไหมนักเตะบราซิลมันเห็นไหมมันมีจินตนาการในการเล่นเอ่อทำไมนักเตะบราซิลมันถึงเป็นที่นิยมทั่วโลกมันมีความแตกต่างในเรื่องของเซนส์หรือว่าจินตนาการในการเล่นที่แตกต่างกับคนอื่นนอกจากระบบอ่าจินตนาการเนาะในการเล่นเนี่ยเอ้ยครีเอทเพื่อน ได้บอลตรงนี้เราต้องวิ่งไปตรงนั้นเพื่อให้สามารถสร้างสารรค์เกมได้นู่นนี่นั่นผมเชื่อว่าถ้าปรับเรื่องเนี้ยปรับเรื่องการเคลื่อนที่อ่ะแล้วก็การคลิปแอนโกไปข้างหน้าอย่างอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วะผมว่าชนะที่อ่อผมว่ากลับมาได้กลับมาได้นะครับผมนั่นเองนะครับก็เราก็ยังอยากยังอยากจะเอาใจช่วยเพราะว่าอยากให้ชนะที่ของเรามีส่วนร่วมกับเกมทั้งฤดูกาลนี้ถ้าเกิดว่า ชนะเอ่อทีมสกาวสกิจฟอนเตเลได้แชมป์อ่าก็อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของนักเตะไทยรายต่อไปต่อจากทางด้านของอุ้มเทียทรเนาะเออนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับผมเอ่อวันพรุ่งนี้ก็ต้องบอกว่าลุ้นระทึกเนาะลุ้นระทึกว่าหวยจะออกที่ชนาทิปไหมว่าจะได้มีชื่อไหมอย่างน้อยที่สุดขอให้มีชื่อตัวสำรองก็ยังดีนะเนาะ ขอให้เป็นชื่อมีชื่อในตัวสำรองก็ยังดีลงมาเป็นซูเปอร์ซับถ้ายเกมอะไรเงี้ยเออก็ยังดีนะซึ่งซึ่งเมื่อวานอ่ะเออเมื่อวานนัดนัดก่อนนะมันก็ทําให้แบบว่าเฮ้ยผมก็เสียวๆนะเฮ้ยเจไม่มีชื่อเลยวะไงวะผมไปเสิร์ชในชื่อชนาชิปในในหมวดของข่าวเจเจ็บหรือเปล่าก็ก็ไม่เจ็บก็ไม่เจ็บเนี่เฮ้ยทำไมหายไปเลยวะอะไรเงี้ยผมผมก็เลยเฮ้ย เสียวแบบว่าเฮ้ยจะเฟดตัวอะไรางั้นแล้วก็มีข่าวที่ที่เขาบอกอะว่าไอไอข่าวนะักข่าวของญี่ปุ่นอะมันก็มาวิเคราะห์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยทางด้านโอชิมะเอ่อเรียวตะโอชิมะเนี่ยมันมันก็เริ่มเจ็บหายเจ็บกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผม <S <S เขาว่าได้ข่าวถ้าไม่เจ็บมันไปยุโรปแล้วไอตัวเนี้ยเห็นเขาบอกว่าแต่ตอนนี้อายุยี่สิบเก้าปีแล้วน่าจะไปไม่ไหวละประมาณยี่สิบเอจะสามสิบเหมือนกันนะครับผมเอ่อแต่ผมก็ไมเ่เคยเห็นมันเล่นนะนัดที่แล้ว นั่นที่แล้วไม่มีชนะที่ผมก็ไม่ได้ดูอ่ะเออแม่งเจไม่ไม่มีเจเจไม่ได้ลงเว้ยกูไม่ดูละอะไรเงี้ยเออผมก็ผมก็ฟิลบอลเออผมก็ฟ bon, ิลแฟนบอลไทยนั่นแหละเราเราเรา,เราดูบอลเจล u กทีมฟอนตตเล่เอ,อ่อซัปโปรโรเพราะอะไรเราอยากดูนักเตะไทยเราเล่นใช่ไหมเออนั่นแหละออประเด็นผมบอกซื้ออ,อ,อย่างนี้นะเอาจริงถ้าไม่มีนักเตะไทยผมก็ไม่ผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับผมในเรื่องของฟุตบอลเจลิกเนาะเออ ม่รู้จะเชียร์ไหนกูก็ไม่ได้เกิดที่ที่ญี่ปุ่นเนาะนะครับผมก็เอ่ออ่ะเนี่ยภาพที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือไอโอชิมาเรียวตะเรียวตะโอชิมานะครับที่มีข่าวลือแล้วกันผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นข่าวมองว่าเป็นข่าวลือแล้วกันว่าจะมาเบียดนะครับมาเบียดตําแหน่งของชนาทิพแต่แต่ตอนเนี้ไอไอเรียวตะมันยังเป็นตัวสํารองนู่นนี่นั่นอยู่แต่แต่ผมมองว่าไอเจ้าสมิตเนี่ยเจ้าสมิตเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตสังเกตว่า ผมมองอย่างนี้ว่าโอนิกิเขามองในเรื่องของเกมเกมรับมิดฟิลด์ที่สามารถเล่นเกมรับได้ด้วยเป็นหลักด้วยนะครับผมไอ้เจ้า,จาสมิธมันเล่นไล่บอลช่วยไอ้ทาชิมานาดาไอ้วากาสกิสามตัวสามตัวกลางเนี่ยมันสามารถไล่เล่นเกมรับได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าชนะที่ปรับในเรื่องของว่าเอ้ยขยันไล่ แล้วก็ตัดบอลได้ด้วยอะไรเงี้ยโอ้ oh, ผมว่านะ่าจะเป็นออปชันที่ค่อนข้างจะจะจะมีโอกาสมีโอกาสเลยทีเดียวญี่ปุ่นนี่เน้นในเรื่องของเกมรับนะเออนะอย่างอย่างผมอย่างผมจะบอกให้ว่าถ้าอุ้มธีรทรไม่ไม่ย้ายย้ายกลับมาที่ไทยนะอุ้มเล่นได้อีกหลายหลายฤด,ดูกาลเลยนะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาชอบเขาเขาเขาเน้นเกมรับนักเตะที่สามารถเล่นเกมรับได้อย่างดีอย่างเงี้ยอย่างอุ้มธีรทรเนี่ยเชื่อร้อยทั้งร้อยไหม สโมสรในเจลีญี่ปุ่นในเจวันเนี่ยใครก็อยากได้ยิ่งโปรไฟล์ดีอย่างโอโ้ได้แชมป์กับมารินออย่างอุ้มทีทอนเล่นเล่นทั้งฤดูก,กาลนะแล้วก็โชว์ฟอร์มดีเล่นเกมรับได้ดีเกมรูปก็ดีการวางบอลก็ดีดีทุกอย่างแล้ววิ่งได้ตลอดทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ย่ถ้าเป็นตำแหน่งเกมรับอะ่ะเกมรับโดยธรรมชาติเลยนะญี่ปุ่นอะ่ะชอบแล้วก็เล่นอายุการใช้งานจะนานนานเลยทีเดียวนะครับผม อย่างชนะทิ่ก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของบทบทบาทใน DMF หรือว่าเกม defense defense Mid midfielder นะครับในบทบาทณตอนที่ฟอนตาเล่ ale, ไม่มีบอลน,นะครับบอลอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยเออไล่เหมือนไอทาชิบานาดะอย่างเงี้ยผมเห็นมันไล่แดนกลางนะโอ้หมันวิ่งเป็นเป็นหมาบ้าเลยอะนะครับผมอ่เดี๋ยว วันพรุ่งนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เราก็ต้องลุ้นหวยออกนะลุ้นหวยออกว่าวันที่สามเอ็ดวันที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ใชวันวันที่วันที่หนึ่งจะหวยออกอันนี้เอาหวยออกว่าชนะทิพย์ของเรานะครับลุ้นเอาใจช่วยนะว่าจะได้มีชื่อไหม <c oughs> ผมขอแค่เอาเป็นตัวสำรองก่อนก็ได้ยังยังได้ลุ้นเป็นซูเปอร์ซับนะเออเออนาทีที่หกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยลงมาอย่างเงี้ยเออมีความสดเนี้ยลงมา ลงมาไล่บอลลงมาเปลี่ยนเกมอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยหายไปเลยมันก็มันก็หวั่นๆวันเหมือนกันนะท่านผู้ชมมันอดคิดไม่ได้จริงใช่ไหมเราเราก็พูดกันตรงๆนะเออมันก็อดคิดไม่ได้นะครับผมส่วนข่าวลือว่าจะย้ายไม่ย้ายอะไรยังไงผมผมว่ายัง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 ไม่ยังไม่ถึงจุดนั้นยังมองผมยังมองไม่ถึงจุดนั้นผมมองว่าตอนเนี้ย ชนะที่ทำยังไงก็ได้ให้ให้สามารถแข่งขันแข่งขันกับตำแหน่งในทีมอะแล้วสามารถเบียดขึ้นมาให้ได้นะครับเบียดขึ้นมาให้ได้นะครับผมนั่นเองเนะปรับแค่เรื่องขยันไล่เออเจอาจจะมีอ่าเรื่องแรงเสียดทานเนาะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเข้าจํากัดในเรื่องของฟนะิสิกอลเนาะแรงเสียดทานแรงเสียดทานความฟิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะมันก็อ่ะแต่เจมาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะก็สุดยอดแล้วละ่ะเราก็ อยากให้ไปให้สุดเนาะไปให้สุดนะครับผมยังไงแล้วผมผมเชื่อว่าก็ก็อยู่จนจบฤดูกาลนี้แหละนะครับผมแต่จําไม่ได้แล้วว่าสัญญาถึงถึงฤดูกาลไหนนะแต่ยังไงก็มันมันก็เหลือกี่นัดวะเนะี้ติบกว่านัดมั้งเออนะลุ้นยังลุ้นได้อยู่นะตอนนี้ดูตารางคะแนนก่อนท่านผู้ชมตารางคะแนนตอนนี้ผมเอาเข้ามาแค่ท็อปซิกนะท็อปซิกก็มี มารินอกับทางด้านของฟันเตเล่ก็แข่งเท่ากันละณตอนนี้นะแข่งเท่ากันละก็คือ24นัดนะครับส่วนซันฟิซี่นี้ก็จะเสียเปรียบซันฟิซี่คาชิมาเสียเปรียบไปแล้วเพราะว่าแข่งไป27นัดละอ่แล้วหน้าตกค้างวันนี้นะครับหน้าตกค้างวันนี้ของทางด้านของคาบัสกิฟันเตเล่เออวันพรุ่งนี้ขออภัยวันพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นนะครับเล่นในบ้านได้เปรียบด้วยเล่นในบ้านเจอกับซาการูสึแล้วก็สถิติอ้าวสติมันอยู่ข้างหลังผมนี่ว่าเนี่ยไอ อันนี้ผมบังว่ะเ,เดี๋ยวแป้นึงออขอยกมาหน่อยเศรษฐกิินะครับซางคันโดสุชนะไปหนึ่งครั้งโอ้โหหนักไปทั้งเสมอนะเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะหนึออ่งครั้งนะครับผมแล้วก็เสมอกันสองครั้งเออเสมอกันสามครั้งนะโอ้มีโอกาสสูงนี่เสมอนะถ้าเก็บสามแต้มสําคัญได้จะเบียดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีนะจะเบียดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับเพราะว่า มารีนอตโปรแกร,รมของมารีนอตวันพรุ่งนี้ยังไม่แข่งนะครับจะมีแค่ของคู่ของคาวาสกิวเตเล่กับคาซานโตสึกับทางด้านของอวิสปากับกำบะออสกากักบะออสกานี่ก็สถานการณ์แย่มกันอยู่ในโซนตกชั้นนะแล้วก็ไปแข่งอีกทีนัดที่ยี่สิบแปดนัดที่ยี่แปดก็ไล่นะโอ้วันที่ วันที่2นุ่นนะครับส่วนหน้าตกค้างของมารีนอสจะแข่งวันที่เจดนะครับเจกันยานะครับนาที25่สิบห้านะฮะอืมนะครับนาที25่้านะครับ,รบก็มาดูมาลุ้นกันก็อันดับแรกอันดับแรกสุดก็นั่นก็คือในส่วนของคาวาสกิฟันตตเล่นะครับผมที่วันพรุ่งนี้นะถ้าเก็บสามแต้มสำคัญได้เนื้อสิ่งใดก็เชียร์ฟันเาเล่เหมือนเดิมแหละนะครับก็ก็นักเตะไทยอยู่ในนันะ้นแะเราเราก็อยากให้สร้างประวัติศาสตร์อีกสักคนหนึ่งนะครับ พ่อเจก็โอ้โหอยู่เจหลีกหลายฤดูกาลนะได้สักถ้วยนะเอออย่างน้อยที่สุดต้นฤดูกาลเขาก็มีส่วนร่วมในในการลงเล่นนะครับในการลงเล่นนะครับแต่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยากลําบากหน่อยเนาะยากลําบากหน่อยของทางด้านชนาทิ่เราแต่ถ้าพรุ่งนี้มีชื่อ11ตัวจริงชนะที่มีชื่อ11ตัวจริงมันก็ใจชื้นใจชื้นมาหน่อยเออเออมันแค่โรเตชันไว้ เออเราแค่มนโนโไปเองเว้ยแฟนบอลมโนไปเองเว้ยมันโอ,โอ่นี่กี่แค่โรเทชันเว้ยเออเราเราจะได้เราจะได้มองในมุมดีเนาะเออนะครับแต่ถ้าไม่มีชื่อนี่มันก็มันก็อดคิดไม่ได้นะเออนะครับรอดูครับรอดูเนาะเออรอดูลุ้นระทึกลุ้นระทึกเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแต่สถิติมันล่าสุดทาเจอกันทนันตัวสื่อมันหนักไปทางเสมอท่านผู้ชมหนักไปทางเสมอ,อเดี๋ยวรอดูก่อนแต่เล่นในบ้านไงได้เปรียบตรงที่ว่า บอลเตรเ่เล่นในบ้านผมว่าอูนิกีน่าจะเน้นอยู่น่าจะเน้นแบบว่าจัดตัวที่แบบว่าดีที่สุดคิดว่าอูนิกีจะจัดตัวที่ดีที่สุดพร้อมที่สุดลงเล่นนะครับเจอกับซานโดส์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะเอาใจช่วยชนะทย์ของพวกเราด้วยนะก็เอ่อถ้าไม่มีชื่อตัวจริงก็ขอให้มีชื่อตัวสำรองก็ยังดีเนาะ แต่คู่แข่งที่น่ากลัวไม่ใช่เฉพาะไอโอชิมารีวตาหรอกณตอนนี้นะผมมองว่าเป็นที่ไอเจ้าสมิดด้วยนะไอเจ้าสมิะนัดล่าสุดก็ขยันวิ่งเหลือเกินนะครับวิ่งเอ่อสิบเอ็ดจุดหกกิโลเมตรต่อเกมต่อเกมเลยนะทั้งเกมอะเมื่อเอานัดที่เจอคาชิมาเอลเลอร์นะโอ้โหมันวิ่งทั่วสนามเลยทีเดียวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะสู้ต่อไปนะครับทากิชิสู้ต่อไปชนะทิปของพวกเรานั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยว ชู2นิ้วให้ชนาที่ก่อนชู2นิ้วแล้วก็ทำทำเบ่งกล้ามเบ่งกล้ามให้ชนะที่ก่อนอะสู้ๆนะแข็งแร่งแข็งแร่งนะครับลุยนะครับลุยไปสุดครับไปสุดครับโอเคครับลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ